ผมอยากให้มาซื้อหมูสะเต๊ะวีระชัยหรือว่าอาหารอื่นๆด้วยความอร่อยไม่อยากให้ซื้อด้วยความสงสารจืดชื่อมากไม่อร่อยเลยเดี๋ยวผมจะช่วยคุณปรับแล้วคุณจะขายดีมากกว่านี้สนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas สวัสดีครับคุณผู้ชมขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงก่อนนะครับวันนี้มาไลฟ์สดบอกต่อรองให้ชิมกับ World Gas นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านพฤกษา12คลอง3นะฮะวันนี้เรามาเยี่ยมร้านร้านนึงนะครับบอกต่อรองให้ชิมกับ World Gas นั่นก็คือร้านหมูสเต๊ะแต่ว่าหมูสเต๊ะร้านนี้ไม่ธรรมดาเจ้าของเป็นดารายุค90และเป็นพี่ชายผมเองหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตีอ้วนชวนหิวเนี่ยอยู่กับวีระชัยหัตถโกวิทมาหลายปีมากกินนอนอยู่บ้านเดียวกันขึ้นรถคันเดียวกันนะฮะไปไหนก็ไปด้วยกันอยู่หลายปีมากนะครับจนกระทั่งแยกย้ายมาทำงานเห็นบอกว่าตอนนี้ไร้งานนะฮะแล้วกำลังจะไร้บ้านแล้วตอนนี้ผมก็เลยรอช้าไม่ได้ก็เลยต้องมาเยี่ยมเขากับนี่เลยครับเวอร์แก๊สครับบอกต่อรองแวะชิมกับเวอร์แก๊สนะฮะแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สถังเหล็กก้าผ่านมาตรฐานมก.ขายดีไม่มีหมดไฟใช้แล้วปังดังทุกร้านนี่รู้ไหมว่าทำไมทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้อยากรู้ใช่ไหมตามผมมาเลยวันนี้มาไลฟ์สดผมเห็นพี่ขายหมูสเต๊ะอยู่ครับตอนแรกไประยองไปขายไข่กระทะขายอาหารเช้านี่คุณผู้ชมนะท้าความนิดนึงวันนี้ไลฟ์สดอาจจะแบบว่าเราก็คุยคือผมกับพี่ชัยเนี่ยอยู่ด้วยกันมาหลายปีนะตั้งแต่ผมยังไม่ได้เข้าวงการอะที่ผมไปตามเขาเนี่ยเพราะผมไม่อยากเข้าวงการอยากมีงานในวงการเช่นแบบงานเบื้องหลังอะไรก็ได้สมัยก่อนในเวลาเขาได้บทละครมาผมต้องเป็นคู่ซ้อมนะใช่คู่ซ้อมเอาจริงผมดูข่าวเนี่ยหลายคนเขาเข้าใจผิดว่าคุณไม่รับงานแล้วคุณตกอับแล้วคุณแย่แล้วจริงๆผมพูดแทนเลยว่าไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ถ้ามีงานคุณก็รับไม่ใช่เหรอก็รับมันไม่มีงานมาก็ไม่ได้เลิกไงแต่บางคนเขาคิดว่าคุณเลิกเขาคิดว่าคุณเลิกไม่มีงานเลิกแล้วคือเลิกเรื่องเก่าๆเออแต่ถ้ามีงานรับไหมรับเห็นไหมมีงานก็รับไม่ได้ออกจากวงการไม่ได้ออกแต่มันไม่มีงานแต่วงการออกไปเองแล้วหมูเต๊ะที่มาขายมันประทังชีวิตได้เหรอไม่ได้ก็ยังไม่รอดเพราะว่ามันอย่างมากมันแค่400 ไม้400 ไม้นี่เป็นกี่ชุดเองวะ4เอาไม่ต้องเอาไม้ละ7 บาท7,428 2,800แค่นั้นอะแล้วยังไม่หักต้นทุนไม่หักกำไรอีกใช่ค่าบ้านผ่อนเดือนเท่าไหร่10,000 กว่าโอ้โหพี่ติดค่าบ้านกี่งวดแล้วเนี่ย2 งวดแล้วผมเคยดูเขาสัมภาษณ์พี่อะอันนั้นแหละที่ทำให้ผมโทรหาพี่เลยพี่คิดจะฆ่าตัวตายดีกว่าคือมันเบื่อเข้าใจไหมมันซ้ำซากกับการที่ถึงเวลาเดือนมันซ้ำซากนึกออกไหมคนมันไม่มีตังค์อ่ะมันซ้ำซากกับการที่เราต้องมาจ่ายต้องจะไปหาที่ไหนนึกออกไหมไม่แล้วขายหมูสเต๊ะมันมีคนมาซื้อนี่ผมมาวันนี้นะผมอยากพูดคำนี้มากท่านที่ดูไลฟ์สดอยู่หรือดูย้อนหลังก็ตามเนี่ยผมเห็นดาราเปิดร้านอาหารเยอะมากทำร้านอาหารทีไรเนี่ยแล้วก็มักจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันมีอยู่ข้อนึงคนเห็นว่าอ๋อเป็นดาราไปช่วยซื้อนิดหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมอยากให้คุณลองมาชิมนะผมอยากให้คุณซื้อด้วยความอร่อยแต่ไม่อยากให้พวกคุณซื้อด้วยความสงสารเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมมาเนี่ยผมตั้งใจผมเป็นนักชิมมาเนี่ยตั้งแต่ไม่เจอพี่แล้วผมออกไปโลดแล่นในวงการผมเป็นนักชิมมา20 กว่าปี 30 ปีเนี่ยผมว่าวันนี้ผมจะมาชิมหมูเต๊ะพี่ว่ามันผมเห็นคนมาสัมภาษณ์คุณเนี่ยชิมแล้วก็พูดเอาใจคุณก็อร่อยนะคะแต่หน้าเขาก็นิ่งๆไอ้คำว่าก็อร่อยเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะเออมันต้องอร่อยดิเฮ้ยอร่อยเฮ้ยอร่อยเว้ยต้องมากินว่ะวันนี้ทำให้ชิมหน่อยได้ไหมได้อ่ะเดี๋ยวสั่งเลยเดี๋ยวอุดหนุนขายแล้วบ้างพี่ขายแล้วบ้างดีกว่าขายอะไรบ้างหมูเต๊ะหมูเต๊ะลูกชิ้นทอดมาล่าชาบูชาบูแล้วก็พวกของทานเล่นทานเล่นแล้วก็ยำยำของทานเล่นพวกยำแล้วก็ขายอาหารตามสั่งน้ำสั่งก็ขายเยอะนู้นขายก็มันก็พอถึงวันนี้ก็มาถามมันนู้นพอขายหมูเต๊ะมาถามยำพอขายยำมาถามหมูเต๊ะไม่แต่หมู่บ้านคุณเนี่ยก่อดอกท้อมากนะที่คุณอยู่เนี่ยคุณก็จะไหมคือหมู่บ้านคุณมันใหญ่ผมดูแล้วมันหลายหลังคือหลายพันหลังคาเรือนอ่ะแต่ทางเข้าคุณก็มาเนี่ยโอ้โหร้านจักคุณเต็มไปหมดเลยก็บอกแล้วว่าตั้งแต่ต้นทางเออต้องจ้างใจมาหาคุณจริงๆนะใช่แล้วเวลาคุณไปขายข้างนอกผมก็เห็นคุณไลฟ์ก็ขายไม่ดีอีกไหนไอ้ปิ้งหมูเต๊ะกินเนี่ยอยากรู้อ่ะไป
สูตรนี่มาจากไหนมาจากภรรยาผมพี่ป้อมาจากไหนนะเขาพี่สาวให้มาวันหนึ่งคุณทำสต๊อกไว้กี่ไม้ก็300ไม้แล้วอาหารตามสั่งอะไรในร้านคุณที่อร่อยที่สุดตั้งใจมาอุดหนุนอยู่ข้าวด้วยยังไม่ได้กินข้าวเลยเหรอผัดให้พี่ชายด้วยพี่ชายกินอะไรนี่คุณหมักหมูเองใช่ไหมใช่เสียบเองเสียบเองทำเองทุกวันทุกวันแล้วมันมีปริมาณไหมว่าวันไหนขายเท่าไหร่วันไหนอะไรยังไงทำไปเรื่อยเปื่อยอย่างนั้นแหละจริงเหรอไม่มีจุดมุ่งหมายแล้วส่วนใหญ่ผมเห็นคุณไลฟ์สดคนที่มาซื้อเพราะว่ารู้จักคุณใช่ไหมใช่เออผมแบบอยากให้เขามาซื้อเพราะความอร่อยว่ะเดี๋ยวผมจะชิมให้นะคุณผู้ชมครับถ้าแม่อร่อยผมบอกแม่อร่อยเลยนะครับแม่อร่อยแม่อร่อยแล้วผมจะบอกสูตรที่อร่อยให้เขาได้ด้วยไม่ใช่มาแล้วแบบมาชิมแล้วมาด่าเขาอะไรเงี้ยหรือมาชมเขาเดี๋ยวผมจะลองชิมหมูเต้พี่ชายผมก่อนอร่อยผมจะบอกว่าอร่อยถ้าแม่อร่อยผมจะบอกแล้วพี่ชายเปลี่ยนสูตรเถอะไม้เท่าไหร่ไม้เหรอไม่รู้เมียเป็นคนซื้อไม่ใช่ขายหมูเต้ไม้เท่าไหร่ไม่ได้ถามไม้เสียบไม้ละ7บาทไม้ละ7บาทของเรามีขนมปังให้นะขนมปังด้วยเออไม่ใช่ธรรมดาหมูสเต๊กคุณอร่อยที่หมูสเต๊กหรืออร่อยที่น้ำจิ้มผมว่าทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างเด็กชอบกินอย่างนี้คือถ้าหมูสเต๊กที่อร่อยนะมันไม่ต้องจิ้มก็ได้ถูกมันกินเปล่าๆได้เลยถูกแต่ถ้าหมูสเต๊กที่ไม่อร่อยมันต้องพึ่งน้ำจิ้มถูกใช่ไหมแต่ผมกินได้สองอย่างเลยแต่ผมไม่เห็นด้วยเรื่องนั้นนะผมพูดตรงๆนะว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นหมูสเต๊กมันเสียบท้ายว่ะผมอยากให้คุณเป็นแบบเนื้อสันคอแล้วหมักแล้วมาเสียบเลยดีๆถ้ามีมันเสียบท้ายมันดูเป็นหมูสเต๊กที่แบบเอามันมาแปะมันต้องมีมันแทรกจริงๆเลยมันถึงย่างอร่อยพี่ชายเอากินไปกินเอากินก่อนเลยไหมเนี่ยสุกแล้วอันหยิบไปอันนึงเนี่ยชิมก่อนเลยชิมก่อนเลยนั่งตรงนี้ชิมก่อนเลยอันนี้แบบว่าไม่มีน้ำจิ้มนะไม่มีน้ำจิ้มแห้งว่ะพอได้ไหมล่ะกูพูดความจริงจะโกรธกูไหมพี่ชายไม่โกรธหรอกหมูเต้มึงแห้งไปแล้วก็จืดชืดมากพูดเป็นเล่นที่จืดเหรอจืดมากจืดชืดมากไม่อร่อยเลยอย่าโกรธกูนะไม่ฉ่ำวาวแต่หมูเต้ที่อร่อยมันต้องฉ่ำวาวอ่ะพี่ชัยจะเอาหมูที่มันแห้งแบบนี้มาปิ้งอย่างนี้ไม่ได้พี่ชัยต้องเปลี่ยนเป็นสันคอเชื่อผมเราไม่ต้องเสียบมันแบบนี้แล้วแล้วพี่จะขายดีเพิ่มขึ้นเยอะมากสันคออืมไม้ละ7บาทขายได้สิท่าไม่เป็นไรขายได้เชื่อผมไม่ได้สันคออันนี้พี่ใช้สันพี่ใช้สันนอกถูกใช่มั้ยราคามันไม่ได้พี่ใช้หมูสันนอกที่ไม่มีมันเลยแล้วพี่ไปเอามันก้อนมาใส่ตรงท้ายผมบอกกันนะไม่อร่อยมันแห้งเกินไปแต่มันจะช่วยเหลือมันได้คือเรื่องน้ำจิ้มเดี๋ยวกินน้ำจิ้มนะถ้าน้ำจิ้มไม่อร่อยนี่คืออันนี้พี่ต้องปรับใหม่แล้วเชื่อผมดิเอ้ยข้าวนี่ข้าวนี่ของแฟนนิดนึงข้าวนี่ไปยืนไปคืออาหารเนี่ยเรื่องของอาหารเนี่ยมีปัจจัยหลายอย่างเนี่ยผมบอกนะอย่างนี้นะหมู3ชั้นเนี่ยนับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ให้โคตรเยอะเลยแต่ถ้า16ชิ้นเนี่ยเอามาต่อ2ชิ้นมันจะชิ้นใหญ่แค่นี้ถูกป่ะแล้วมันเหลือ8ชิ้นแล้วมันวางบนข้าวนี่มันน่ากินกว่ากันเยอะนะมันไม่ได้ใช้วัตถุดิบเพิ่มนะแต่มันจะทำให้ความน่ากินเพิ่มขึ้นเช่นหมูมันชิ้นแค่นี้เอามาต่อกันเป็นแผ่นใหญ่ขึ้นถูกป่ะแล้วให้แค่8ชิ้นจาก16ชิ้นเนี่ยแต่ว่าเวลาวางแล้วมันน่ากินอะไรที่เป็นของกินเนี่ยมันต้องแบบบึ้มน่ากินบึ้มบั่มหมูเต๊ะที่ดีนะย่างเสร็จนะปึ้งนี่มาวางเดี๋ยวจะมีน้ำเหลืองๆนองเลยอ๋อแล้วน้ำสามารถราดข้าวได้เลยอันนี้พี่ปิ้งมาใหม่ใช่ไหมน้ำจิ้มพี่ใช้พริกแกงใช้มัสมั่นด้วยไหมใช่พริกแกงเผ็ดลดลงหน่อยมัสมั่นเยอะนิดนึงอันนี้เผ็ดเกินไปเดี๋ยวเบื้องหลังเดี๋ยวผมบอกให้ว่าน้ำจิ้มหมูเต๊ะมันมีตัวหนึ่งที่เข้าไปผสมแล้วมันทำให้น้ำจิ้มหมูเต๊ะอร่อยขึ้นมากแล้วจะไม่เผ็ดแบบนี้อันนี้เผ็ดร้อนเกินไปน้ำจิ้มหมูเต๊ะต้องกินแล้วนัวหวานอุ้ยจิ้มได้เรื่อยๆนี่เผ็ดแล้วนะนี่เผ็ดเผ็ดร้อนมันจะแบบมันจะเผ็ดไปคุณผู้ชมวันนี้มาหาพี่ชายอ่ะเดี๋ยวมันไลฟ์มันจะยาวมากเอาเป็นว่าผมมาให้กำลังใจเขาคุณเชื่อผมผมไม่ได้มาว่าคุณแล้วผมจะไม่ช่วยเดี๋ยวผมจะช่วยคุณปรับแล้วคุณจะขายดีมากกว่านี้
แล้วต่อไปคนที่มาซื้อหมูเต๊ะหลังจากผมไลฟ์สดไปแล้วแล้วพี่วีระชัยบอกว่าปรับตามไอ้ตีอ้วนบอกแล้วแล้วอร่อยนะคุณมากินไป1หมูไม่นุ่ม2แห้งไป3พี่ใช้หมูสันนอกใช่มั้ยผมดูหมูผมก็รู้แล้วพี่ใช้หมูส่วนไหนพี่ใช้หมูสันนอกในการทำหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะเขาจะใช้2หมูครับอันที่1เป็นหมูสะโพกอันที่2เป็นหมูสันคอที่มีติดมันเลือกเอาถ้าเป็นหมูสะโพกเนี่ยเขาจะปิ้งมาเลยแผ่นเหลี่ยมๆยาวๆอย่างนี้แล้วเสียบทีเดียวเลย1 2 3อยู่สันคอก็จะหั่นเลยเป็นเส้นแล้วก็เสียบเป็นเหมือนปลาไหลงูใช่ไหมถึงจ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 ึงแล้วมาปิ้งมันจะอร่อยครับแล้ววิธีการหมักเนี่ยหมักพวกนี้เอาจริงอ่ะมันจะมีส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์เป็นพวกเช่นน้ำส้มฝรั่งหรือว่าพวกไซเดอร์ต่างๆที่เข้าไปช่วยให้มันดีต่อให้พี่ทิ้งไว้ในกระบะเหล็กนะมันก็ยังฉ่ำอยู่แล้วเวลามาพี่ปิ้งเนาะแค่พี่พรมกะทินิดหน่อยนะโอ้โหมันยอดเยี่ยมแล้วอ่ะเดี๋ยวเบื้องหลังเดี๋ยวจะช่วยบอกให้ว่าอะไรอร่อยยังไงแต่ตอนนี้ถ้าสำหรับผมนะเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าคนดูก็ไม่เลิฟมันปักท้ายเนี่ยคนไม่กินนะเดี๋ยวนี้คนไม่กินมันปักท้ายแต่ถ้าพี่มีมันในระหว่างตัวเนื้อเนี่ย10บาทเขาก็ซื้อถ้าพี่อร่อยผมพูดคำเดียวเพราะนั้นผมอยากให้มาซื้อหมูสเต๊ะวีระชัยหรือว่าอาหารอื่นๆด้วยความอร่อยไม่อยากให้ซื้อด้วยความสงสารนะฮะพูดมาขนาดนี้แล้วเอาเครื่องมือทำมากินไปก่อนเดี๋ยวค่อยมากินต่อมอบแก๊สก่อนไปมารับกันนี่เอาไว้ใส่ทิชชู่นี่ให้ผ้ากันเปื้อนไว้ใช้แล้ววันนี้ผมก็เอาแก๊สมามอบให้1ถังนี่จากวัวแก๊สเลยใช้แล้วปังดังทุกร้านและเดี๋ยวผมจะช่วยปรับสูตรหมูสเต๊ะวีระชัยให้ผมเชื่อว่าน่าจะอร่อยขึ้นมากกว่านี้นะแล้วก็วันนี้เรามีแก๊สบรรจุ15กิโล1ถังนะครับถังเหล็กกล้าผ่านมาตรฐานมอกนะครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งวัวแก๊สมามอบให้ร้านหมูสเต๊ะวีระชัยด้วยเลยผมติดสติ๊กเกอร์ไว้ขอเวลาไม่เกิน15วันครับหมูสเต๊ะวีระชัยจะอร่อยมากขึ้นกว่านี้แล้วก็จะเจ๋งกว่านี้เชื่อผมยังไงฝากร้านหน่อยครับผมอ้าวคุณน้ำค้างฝากเลยร้านเรานะคะอยู่ที่หมู่บ้านพุทธศาสตร์12นะคะรังสิตคลอง3นะคะหลังโรงเรียนศรีวรีนะคะตรงเข้ามาเรื่อยๆหลังโรงเรียนเลยนะคะเข้ามาจะเจอร้านเราเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ยาวผมแบบจริงจังเลยนะผมมาจริงจังจริงผมอยากให้พี่ชายผมอะขายดีผมเป็นนักชิมมา30ปีผมมาชิมแล้วเชื่อผมเถอะว่าอะไรมันดีหรือไม่ดีนะแล้วลองปรับเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับร้านไหนติดตามชมนะครับบอกต่อลองให้ชิมกับเบอร์แก๊สเดี๋ยวเราไปติดสติ๊กเกอร์กันก่อนขอบคุณพี่มากเอาถังแก๊สไปเก็บเลยผมติดสติ๊กเกอร์หรอกสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas